ใครที่กำลังสนใจรถ EV แบรนด์ดังจากค่ายเทสลาบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากสหรัฐอาจจะมีหวังซื้อรถได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เทสลากำลังประกาศหันราคารถยนต์ที่วางขายในสหรัฐยุโรปและก็จีนลดลงสูงสุดที่ร้อยละ20ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อโดยล่าสุดเทสลาได้ประกาศปรับราคารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Model 3และ Model Y ซึ่งถ้าดูตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของเทสลารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Model 3จากราคาเดิม 46,990 ดอลลาร์ถูกหั่นราคาลงถึงร้อยละ 6.4 โดยเคาะราคาใหม่อยู่ที่ 43,990 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,400,000 บาทขณะที่รุ่น Model Y Long Range AWD ซึ่งมีราคาป้ายเดิมอยู่ที่ 65,990 ดอลลาร์ปรับราคาลงมาเหลือเพียง 52,990 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,700,000 บาทหรือลดลงมากถึงร้อยละ20อ้างอิงข้อมูลจากรอยเตอร์สำนักข่าวต่างประเทศสำหรับการลดราคาของเทสลาในสหรัฐนักวิเคราะห์มองว่ามีแรงจูงใจสำคัญหลายประการส่วนหนึ่งอาจมาจากกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกับผู้ที่ซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ตรงกับข้อกำหนดการประกาศปรับราคาใหม่ของเทสลาในครั้งนี้จึงทำให้รถยนต์บางรุ่นเข้าเกณฑ์และจะได้รับเครดิตภาษี 7,500 ดอลลาร์ซึ่งเมื่อรวมกับราคาที่ปรับลดลงของเทสลาเองแล้วนับได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับส่วนลดเพิ่มรวมกว่าร้อยละ30เลยทีเดียวค่ะส่วนแรงจูงใจอีกข้ออาจจะเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายเนื่องจากอีลอนมัสก์เคยประกาศไว้ว่าเขาต้องการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องร้อยละ50ในทุกปีแต่ในปี2022ยอดขายกลับต่ำกว่าที่คาดการไว้โดยอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 คันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ40จากปีก่อนเนื่องจากความต้องการซื้อที่ลดลงภาวะเศรษฐกิจถดถอยรวมถึงการแข่งขันที่ดุเดือดจากแบรนด์ต่างๆสำหรับไทยเราเองตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมจากเทสลาแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องเฝ้าจับตาดูกันต่อไปค่ะไม่แน่ว่าผู้บริโภคอย่างเราอาจจะมีโอกาสจับจองรถดีราคาถูกมาไว้สักคันก็เป็นไปได้นะคะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ